สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะฮะสิ่งที่เคยถามไปในเพจสถาบันยาโรคการบัญชีว่าสิ่งที่ผมเคยโพสต์เอาไว้เนี่ยใครตอบได้ผมจะให้ 1,000 บาทเนี่ยสำหรับท่านที่ตอบละเอียดที่สุดแต่ตอนนี้มีท่านที่ตอบถูกแต่ไม่ละเอียดผมก็ต้องให้ด้วยเพราะว่าแรกเข้าใจว่าจะมีคนรู้ว่ามันคืออะไรกันเยอะก็เลยบอกว่าใครให้ความหมายได้ละเอียดที่สุดเนี่ยจะได้รางวัล 1,000 บาทแต่คราวนี้เนี่ยดูจากที่ตอบกันมา2วันแล้วเนี่ยมีตอบถูกอยู่คนเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดผมโพสต์ไว้ในวันที่วันเสาร์นะวันเสาร์ตอน 6:00 น.เกือบ 20:00 นแล้วก็ถามว่าใครตอบได้ให้ 1,000 บาทนะครับก็คืออันนี้มันมีคนตอบอย่างงี้ฮะตอบหลายอย่างเลยก่อนที่จะไปดูผมที่อยู่ในรถครับลังต่อค่ะอุกาบาตสะเก็ดดาวหินลาวาภูเขาไฟเฉาก๊วยลังพึ่งพ่นสีดำยางมะตอยเหล็กไหลโอ้โหจอมปลวกคดจอมปลวกมีคดจอมปลวกด้วยมีรังแตนพรมที่รองพื้นรถฟองน้ำซิมใบโอดนะแล้วก็ออกซิเดียนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครตอบถูกที่ผมอ่านมาทั้งหมดอ่ะคุณอัดคุณมาสิ่งนี้ผมไปซื้อที่เซ็นทรัลเอ็ดวิวแล้วซื้อมันมาแล้วเอามันมาไว้ในรถคันนี้เห็นแล้วชอบนี่นี่มันอยู่ตรงนี้ฮะมันห้อยอยู่แต่มันอยู่ใกล้ๆกับพระเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเครื่องรางของขลังแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือหินภูเขาไฟมันคือหินภูเขาไฟซึ่งเขาก็มาทำเป็นเชือกห้อยเอาไว้นะฮะแล้วก็เอาไปห้อยไว้ในรถเพื่อให้เอาน้ำหอมมาใส่ในนี้แล้วมันมีกลิ่นหอมอบอวลในรถเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอันนี้ผมไปซื้อมาจากที่เซ็นทรัลอีทวิวที่เซ็นทรัลอีทวิวเนี่ยเดินผ่านร้านขายร้านเนี่ยฮะยูเจนเนี่ยนะฮะร้านยูเจนเนี่ยยี่ห้อของเขานะฮะจริงๆก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่กลิ่นมันเตะจมูกผมมากเลยผมเลยต้องหยุดดูว่ากลิ่นนี้มันมาจากไหนแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันจริงๆแล้วมีคนตอบถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรจริงๆแล้วมันคือการเอาน้ำหอมมาใส่ไว้ในหินภูเขาไฟเพื่อให้กลิ่นมันอยู่นานผมจะสาธิตให้ดูเขาบอกเนี้ยเนี่ยคล้ายผมทำอย่างนี้ให้เอาน้ำหอมเนี่ยกลิ่นมันหอมมากนะน้ำหอมเนี้ยไปใส่เทไปใส่เนี้ยในเนี้ยนะแล้วก็น้ำก็จะไปซึมอยู่นี้แล้วกลิ่นมันก็จะอบอวลซึ่งถ้าเกิดไอหินเนี้ยมันอยู่ในรถมันก็จะโชว์กลิ่นของน้ำหอมเนี้ยนะซึ่งกลิ่นของน้ำหอมเนี้ยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของยี่ห้อนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมอ่ะผมไม่เคยได้กลิ่นที่แบบถูกใจผมอ่ะผมก็เลยซื้อมันเอามาไว้ในรถแล้วเวลาเปิดรถนี่ตอนนี้กลิ่นมันก็หอมอบอวลมากเลยแล้วก็ในอนาคตช่วงปีใหม่ก็คือขึ้นปี63นะฮะผมจะเอาน้ำหอมยี่ห้อเนี้ยให้มันอบอวลทั่วเยลโล่เลยเอาแบบว่าลูกค้าอบรมลูกค้าทำบัญชีของเยลโล่มาเนี่ยเปิดประตูบานแรกชั้น1เข้ามาจะได้กลิ่นของไอ้กลิ่นหอมของน้ำหอมยี่ห้อเนี้ยนะฮะตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ห้องอบรมและชั้น3ห้องรับประทานอาหารเนี่ยคุณเข้ามาคุณจะได้กลิ่นเนี่ยหอมอบอวลไปทั่วออฟฟิศเยลโล่เลยเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของยี่ห้อนี้แล้วผมคิดว่าผมก็อยากให้กลิ่นนี้เป็นซิกเนเจอร์ของยี่ห้อการบัญชีด้วยก็สรุปนะก็มาดูกันนะฮะใครตอบถูกคนที่ตอบถูกเนี่ยเฉลยเลยนะเฉลยเลยคนที่ตอบถูกผมให้คนนี้นะฮะตอบถูกคุณพุทธพรห่อชัยวงศ์นะฮะคุณพุทธพรเนี่ยตอบว่าเป็นหินภูเขาไฟครับแล้วก็ตอบตรงที่สุดแล้วก็มารับรางวัลเลยนะฮะการรับรางวัลทำยังไงคุณก็แจ้งเข้ามาที่ไลน์แอดของเยลโล่ก็ได้นะแอดเยลโล่เทนนิ่งแล้วก็บอกว่าคุณคือคุณคนนี้หาหลักฐานมาบอกว่าคุณคือคนนี้เจ้าของ Facebook อันนี้นะฮะแล้วก็บอกเลขที่บัญชีมาแล้วเดี๋ยวผมจะโอนเงินรางวัลสำหรับท่านที่ตอบถูกท่านนี้ให้ 1,000 บาท